สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับครูบาสุรินทร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทาวาสวิสัชวิปัสสนารามอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างวัตถุมงคลของวัดครับท่านครูบาครับวัดเราเนี่ยสร้างวัตถุมงคลหรือมีนโยบายในการสร้างวัตถุมงคลยังไงครับเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทอาตมาภาพในนามตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณรักอนารโยอาตมานั้นได้เป็นผู้สนองงานโดยตรงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในด้านการจัดสร้างวัตถุมงคลการจัดสร้างวัตถุมงคลในที่นี้สร้างเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญสร้างวัดและก็ช่วยเหลือสาธารณะสงเคราะห์แล้วก็เพื่อเป็นพุทธานุสติคือเป็นสิ่งมงคลที่ลึกยึดเหนี่ยวจิตใจของญาติโยมสาธุชนในส่วนของการสร้างวัตถุมงคลนั้นได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546เป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นพระผงพิมพ์พระพุทธรูปก็ดีหรือตะกรุดเครื่องรางของขลังสำหรับในด้านวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณรักที่ได้รับความนิยมนั่นก็จะเป็นอันดับแรกก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อรักอนารยโยเหรียญรุ่นแรกออกปีไหนครับท่านท่านครับเหรียญรุ่นแรกปีพ.ศ. 2553ซึ่งอาตมาก็จัดสร้างมาทั้งหมด10พิมพ์รุ่นแรกพระเดชพระคุณหลวงพ่อรักรุ่นแรกมีทั้งหมด10พิมพ์นะครับมีสร้างเยอะมั้ยตอนนั้นทั้งหมดประมาณ 5,000 กว่าเหรียญครับประมาณ 5,000 กว่าเหรียญใช่ครับเสร็จแล้วตอนนั้นเราสร้างออกในวาระอะไรครับเอาปัจจัยไปทำอะไรครับทางใดโดยมีปัจจัยสมทบทุนสร้างอุโบสถในสมัยนั้นสมัยนั้นสร้างอุโบสถในสมัยนั้นก็ออกเหรียญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณรักโดยมีอาตมาภาพเป็นผู้ขออนุญาตจัดสร้างเป็นรุ่นแรกครับเดิมทีท่านก็ไม่อนุญาตให้สร้างขออยู่3ปีเพราะตอนนั้นยังหนุ่มตอนนั้นยังหนุ่มอยู่ท่านก็ว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าพูดอย่างนี้ยังไม่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาท่านก็อนุญาตให้อาตมาจัดสร้างอาตมาก็ดำเนินการจัดสร้างปัจจุบันก็เป็นที่แสวงหาทั้งของลูกศิษย์ภายในทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากนั้นรุ่นไหนต่อครับหลังจากนั้นก็มีเป็นเหรียญหลากหลายครับหลากหลายแผนทำเป็นที่ระลึกงานบุญกฐินบ้างพระป่าบ้างก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมจากศรัทธาเปิดบูชาก็ล้วนแล้วทั้งหมดบางรุ่นก็หมดตั้งแต่เปิดสั่งจองก็มีครับบางรุ่นหมดตั้งแต่สั่งจองบางรุ่นยังเหลือมาถึงทุกวันนี้ไม่มีเหลือวัตถุมงคลนั้นจะเหลือไม่เกิน3เดือนก็หมดจากวัดทุกรุ่น3เดือนก็ไม่นานทำยังไงปัจจุบันในตู้ก็ไม่มีวัตถุมงคลมีน้อยมากที่วัดนี้มีวัตถุมงคลให้บูชาน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่มาหลังๆนี้จะหมดตั้งแต่ตอนจองแล้วทั้งหมดแล้วต้องจองแล้วทำไมเราไม่สร้างเพิ่มขึ้นจำนวนเยอะก็สร้างเท่าไหร่เท่านั้นสร้างจำนวนจำกัดบอกสมมติว่าเนื้อเงินสร้าง99องค์ก็สร้างแค่นั้นไม่มีเสริมหลังจากนั้นก็ทำลายบล็อกเสร็จทำลายบล็อกหมดเลยแล้วนอกจากที่วัดสร้างเองแล้วเนี่ยเราอนุญาตให้วัดอื่นๆเอาสร้างเช่นวัดต่างๆก็มาขออนุญาตจัดสร้างตลอดจนถึงโรงเรียนก็มาขออนุญาตจัดสร้างเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กบ้างอะไรบ้างไปสร้างโบสถ์ทางวิหารบ้างก็มีทางภาคเหนือก็มีเชียงใหม่พะเยาเชียงรายน่านก็มีโรงเรียนก็มีโรงเรียนทั่วไปมาขออนุญาตจัดสร้างก็คุณพ่อก็เมตตาอนุญาตจัดสร้างแล้วก็อธิษฐานจิตปลุกเสกให้เป็นกรณีพิเศษปลูกเสกในพระอุโบสถเราในอุโบสถบ้างในวิหารรับรองบ้างวิหารพระบ้างแล้วแต่บางรุ่นระหว่างพระเครื่องกับเครื่องรางเช่นมีดหมอหน้าน้ำเต้าเนี่ยอันไหนได้รับความนิยมครับจะเป็นมีดหมอครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะดังด้านมีดหมอในอยุธยาถ้าพูดถึงมีดครูนี่ก็ต้องวัดสุทาวาสเขาจะมีรุ่นเด็กหลวงพ่อรวยกำไรหลวงพ่อเอียดมีดครูหลวงพ่อหลักมีคำสโลแกนเลดหลวงพ่อรวยกำไรหลวงพ่อเอียดมีดครูหลวงพ่อหลักมีดครูทำไมไม่เรียกมีดหมอคือเรียกได้สองแบบมีดครูหมายถึงว่าสร้างเพื่อเป็นจารบูชาครูตำรับตำราบูรพาจารย์สายมีดครับสร้างเท่าไหร่มีดหมอเท่านั้นมีดหมอสร้างหลายรุ่นครับสร้างประมาณ6-7รุ่นแล้วครับเนี่ยสร้างทุกรุ่นก็หมดทุกรุ่นมาคนมารอจองกันเลยที่ศาลาเปิดบูชาพร้อมกันเปิดบูชาพร้อมกันที่ศาลาก็จะมารอกันเต็มหมดเต็มศาลามารอบูชามีดหมอมีดหมอที่นี่ด้านอาราธนาทำน้ำมนต์เดินทางไปไหนพกพามีดหมอป้องกันผู้ผีปีศาจป้องกันพยานอันตรายต่างๆไม่ให้กรรมกรรมการหลวงพี่ที่เรานี่มีนักสร้างพระหรือมาขอสร้างมาเป็นบ้างมาขออนุญาตจัดสร้างทางเราก็จะดูเจตนาแล้วก็วัตถุประสงค์ก็อนุญาตให้เป็นเฉพาะรายบุคคลไปเท่านั้นเป็นเฉพาะเป็นรายบุคคลที่ผ่านมาเราอนุญาตไปเยอะมากก็มีอนุญาตไปบ้างก็อยู่หลากหลายท่านอยู่อนุญาตไปพอสมควรมาปีนี้ก็ระงับให้จัดสร้างอยู่บ้างบางครั้ง
ด้วยรูปลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมเลยด้วยสภาวะอะไรต่างๆสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาด้วยอะไรด้วยแล้วก็ตอนนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เลยว่าเป็นห่วงศรัทธาประชาชนก็เลยดังนั้นการจัดสร้างไปบ้างแต่ว่าปีหน้าฟ้าใหม่ก็ค่อยเริ่มจัดสร้างกันต่อไปปีนี้ของทางวัดสร้างอะไรเลยครับปีนี้ของทางวัดเองเลยจัดสร้างเป็นก็คือเหรียญกฐินสามัคคีทอดไปแล้วกฐินสามัคคียังไม่ทอดวันที่10พฤศจิกายนเหรียญกฐินสามัคคีนี่เป็นเหรียญอะไรครับเหรียญกฐินสามัคคีปีนี้เป็นเหรียญพระประธานอุโบสถพระพุทธมุนีพระพุทธมุนีมีกี่เนื้อครับมีทั้งหมดก็ประมาณ10กว่าเนื้อมีเนื้อเงินมีเนื้อนวะโลหะเนื้อชนวนลงยาอะไรต่างๆครับครับก็สร้างเฉพาะตามสั่งจองจำนวนเนื้อที่สร้างเนี่ยเราพิจารณาจากอะไรครับท่านเราก็ดูจากตามความเหมาะสมครับความเหมาะสมว่าแล้วแต่ว่าจะเนื้ออะไรเนื้อนี้ถ้ามีลูกศิษย์ลูกหาต้องการแล้วก็สร้างพอประมาณไม่สร้างเยอะสร้างให้มันมีคุณค่าสร้างให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างกฐินเนี่ยเราสร้างปีละกี่เหรียญนะกฐินก็มันแล้วแต่นะแล้วแต่บางปีก็ 3-4,000 เหรียญบ้างอะไรบ้างบางทีก็สร้างมาแจกในงานบ้างอะไรบ้างครับผมระหว่างที่ให้บูชากับที่แจกเราอันไหนเยอะกว่ากันเราจะเน้นแจกบ้างถึงแม้ว่าแจกก็จะแจกแค่ประมาณ 1,000 องค์ 1,000 เหรียญเท่านั้นใครมาก่อนก็ได้ใครมาที่หลังก็ไม่ได้ตามศรัทธาแล้วแต่บุญวาสนากฐินที่นี่วัดนี้จะมีการวันที่10พฤศจิกายนจะทอดกฐินสามัคคีเราตั้งองค์กฐินเป็นไม้เป็นต้นทองเหมือนต้นใช่ครับเป็นต้นขึ้นไปเป็นต้นเงินใช่ครับต้นเงินกฐินที่นี่อลังการขนาดไหนกันก็รอบอุโบสถเลยสูงประมาณเท่าเสาไฟฟ้านะครับต้นละ 100,000 บาทต้นละ 100,000 ญาติโยมภาวนาปีที่แล้วได้กี่ต้นครับก็หลากหลายต้นอยู่ปีที่แล้วมีรอบอุโบสถเลยประมาณสัก50กว่าต้นมีสัก50กว่าต้นเป็นที่เรื่องลือของที่นี่เหมือนกันเรื่องลือของจังหวัดเลยก็ว่าได้กระเจนยักษ์อันซีนไทยแลนด์เป็นต้นกฐินต้นเงินใช่ต้นละเท่าไหร่ครับบัวต้นละ 100,000 บาทต้นละ100,000บาทโดยสูงประมาณ7เมตรสูงประมาณ7เมตร7เมตรตักปักไว้รอบอุโบสถปัจจัยในการทำกฐินนี่เราเอาไปสร้างพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่สร้างคือปัจจัยที่คนมาทอดเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนก็นำมาสร้างเจนาสนะในวัดในวาอารามต่างๆสร้างวิหารบ้างสร้างพุทธมณฑลบ้างแล้วก็บูรณะจุดที่มันชำรุดทรุดโทรมบ้างสร้างใหม่กับบูรณะพอๆกันครับบูรณะก็เช่นการต่อเติมการห้องพักอะไรต่างๆศาลาปฏิบัติธรรมตอนนี้โครงการของวัดเรามีสร้างอะไรครับตอนนี้กำลังสร้างพระธาตุพระบรมธาตุเจดีย์บารมี30ทับด้านหลังอุโบสถอยู่ด้านหลังอุโบสถครับตอนนี้กำลังตอกเสาเข็มอยู่ใช้งบประมาณ2ล้านกว่าบาทสูง45เมตรใช้งบประมาณเท่าไหร่นะใช้งบประมาณประมาณ40ล้านบาท40ล้านบาทตรงนั้นเป็นเจดีย์พระบรมธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุใช้ปัจจัยอีก40ล้านด้านฝั่งตรงข้ามวัดที่ซื้อที่ไว้ครับด้านหลังอุโบสถด้านฝั่งตรงข้ามวัดที่ข้ามอาจารย์จะทำเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอราชบุรีจะปลูกต้นบัวปลูกกอบัวบัวหลวงในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ15นาฬิกาก็จะมีการปลูกบัวหลวงเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอราชบุรีเพราะว่าอำเภอราชบุรีเนี่ยยังไม่มีสัญลักษณ์ที่ว่าเป็นบัวเลยเพราะฉะนั้นชื่ออำเภอราชบุรีก็ทุกคนจะมีสระบัวหลวงต่อไปให้ญาติโยมมาตรงนู้นเป็นสระไหนอันนั้นมันเป็นสระน้ำเก่าของวัดเฉยๆสระน้ำเก่าของวัดแต่เราจะปลูกหน้าวัดครับเป็นสระบัวหลวงครับใช่ครับอาจารย์ในการพัฒนาวัดในการสร้างวัดอื่นๆคมเข้าวัดนี้ทางหลวงพ่อรักนี่มีนโยบายก็มีนโยบาย1สอนสร้างเสกสอนก็คือสอนธรรมะให้กับญาติโยมสร้างคือนำพาญาติโยมสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาเสกก็คืออธิษฐานจิตวัตถุมงคลเพื่อมอบให้กับผู้ร่วมบุญสร้างวัดปฏิปทา3สอนสอนสร้างเสกสอนสร้างครับสอนสร้างเสกใช่ครับของหลวงพ่อที่ขลังมั้ยส่วนใหญ่ก็ครับขลังทุกรุ่นนะขลังทุกรุ่นพิธีกรรมก็ดีส่วนใหญ่ไปของท่านจะถูกชาวต่างชาติไม่ว่าจะจีนมาเลฮ่องกงไต้หวันบูชาเก็บไปหมดมาซื้อจากเมืองมาเช่าทำบุญจากเมืองไทยก็เก็บไปหมดอ๋อมาเก็บไปนู่นหมดมาเก็บคนไทยแต่ละวันจะมีต่างชาติเดินทางมาเยอะมากคนไทยก็มีพอสมควรเหมือนกันคนไทยที่เก็บไว้ก็ถือเป็นศรัทธาสายบุญก็จะเก็บไว้เพราะฉะนั้นจริงไหมครับว่าใกล้เกลือกินด่างก็คนแถวนี้บ้างคนแถวนี้ไม่ค่อยเช่าคนแถวนี้มาหลังๆนี่มาเริ่มเช่ากันเยอะขึ้นเพราะว่าไม่ทันเหรียญรุ่นแรกไม่ทันเหรียญรุ่นแรกเพราะว่าเหรียญรุ่นแรกใกล้เคียงกินด่างเช่าสนนราคาไปนี่เหรียญทองแดงก็อยู่ประมาณ 4-5,000
4-5,000 เหรียญรุ่นแรกจากราคา200จากราคา200แล้วก็ปัจจุบันคนแถวนี้ก็หาบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากไม่ได้ใกล้เคือกินด่างตั้งแต่ตอนแรกๆตอนแรกใกล้เคือกินด่างเพราะว่าหลวงพ่อยังหนุ่มตอนแรกๆเพราะว่าเขายังเขาเรียกว่ายังเข้าไม่ถึงวัตถุมงคลมากกว่าเพราะคนที่นี่จะไม่ค่อยชอบบูชาเรื่องวัตถุมงคลจะชอบทำบุญใส่บาตรปกติคนที่อื่นมาเช่าไปเป็นคนที่อื่นครับเพราะว่าคนที่นี่สมัยก่อนเขาไม่ค่อยชอบเรื่องวัตถุมงคลเท่าไหร่ชอบแจกแต่ไม่ค่อยชอบบูชาชอบแจกชอบพระแจกแต่ไม่ชอบบูชาพระแจกพอแจกไปแจกมาก็หาไม่เจอพระแจกพระแจกก็มีปัจจุบันพระแจกยังเอามาจำหน่ายได้เลยพระแจกจำหน่ายพระแจกแต่ไม่มีจำหน่ายเพราะรู้แจกแล้วเอาไปไว้ไหนใช่ใช่ครับหมดไม่มีแล้วพระอาจารย์สร้างวัตถุมงคลแต่รูปนี้พระอาจารย์จะเป็นผู้ถ้าเป็นของวัดจะเป็นออกแบบเองหรือกระทั่งบางสถานที่ต่างๆอาตมาก็เป็นผู้ออกแบบช่วยเขาออกแบบช่วยเขาครับอันนี้หลักในการออกแบบของอาจารย์จะใส่เหรียญอะไรเป็นหลักครับขึ้นอยู่แต่ว่ารูปทรงของเหรียญนั้นว่าเราจะให้เด่นไปทางพุทธคุณด้านไหนแต่หลักๆก็คือต้องมียันครูของพระเดชพระคุณพ่อคือยันห้ายอดยันห้ายอดยันห้ายอดที่เป็นยันนโมพุทธายะซ้อนกันแล้วก็มีอักขระต่างๆแล้วแต่ความเหมาะสมของวัตถุรุ่นนั้นของรูปแบบของรุ่นนั้นปีนี้อนุญาตไปกี่รุ่นปีนี้ไม่อนุญาตเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ครับผมแล้วปีหน้าทางวัดจะสร้างอะไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปโอเคกิจกรรมหนึ่งของวัดในวันปีใหม่ก่อนไหว้ครูทุกวันอาทิตย์แรกของมีของปีจะมีวิธีไหว้ครูบทพระอาจารย์เริ่มต้นแรกอันแรกก่อนคือสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีในวันที่29 30 31และวันที่1จะมีปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็ใช่ครับแล้วก็หลังจากสวดมนต์ข้ามปีอาทิตย์แรกของปีก็จะมีวิธีไหว้ครูไหว้ครูใช่อาทิตย์แรกของปีเลยก็คือประมาณเสาร์แรกเสาร์ที่สองวันอาทิตย์แรกของปีเลยเดี๋ยวก่อนวันอาทิตย์แรกอาจจะตรงกับใกล้ก่อนหลังวันเด็กใช่ครับก่อนวันเด็กหลังวันเด็กเสาร์แรกอ๋ออาทิตย์แรกอาทิตย์แรกของปีครับอาทิตย์แรกของปีก็คือวันไหว้ครูใช่ครับจากนั้นเป็นงานอะไรต่อจากนั้นก็เป็นเดือนเมษายนเลยเขาจะมีวิธีอาบน้ำว่านทุกวันสงกรานต์13 เมษายนทุกวันสงกรานต์13 เมษายนก่อนจะอาบน้ำว่านแล้วต่อไปครับแล้วมีอะไรต่อจากนั้นก็มีไปกิจกรรมเรื่อยๆต้องให้รอติดตามกันรอติดตามทางเพจไหนเพจ Facebook วัดสุทาวาสวิปัสสนาได้ครับครับสำหรับคลิปวัตถุมงคลของวัดสุทาวาสวิปัสสนารามแค่นี้ครับสวัสดีครับครับเจริญพรสาธุสาธุ